ุณผู้ชมครับท่ามกลางความแตกตื่นตกใจแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่คนที่เข้าไปเป็นลูกค้าเดินซื้อของเดินช้อปปิ้งหรือแม้กระทั่งนั่งกินข้าวอยู่ภายในห้างสยามพารากอนเมื่อวานเนี่ยนะฮะมันมีทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและที่คุณผู้ชมเห็นคือเน็ตไอดอลเกาหลีกำลังนั่งกินข้าวแล้วก็ไลฟ์ตัวเองไปด้วยแล้วก็มีเสียงปืนดังเข้ามาในไลฟ์เลย한국가면좀여러가지또미션만도수정하고ไลฟ์แล้วก็เสียงปืนดังแล้วก็วางทุกอย่างทิ้งแล้วก็วิ่งออกมาทั้งที่กำลังไลฟ์อยู่ด้วยคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เธอวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเนี่ยฮะน้ำแทบพุ่งออกจากปากตอนนั้นเนี่ยคือคิดอย่างเดียวว่าให้ออกมาจากบริเวณห้างให้เร็วที่สุดซึ่งคนในโลกโซเชียลก็เข้าไปชื่นชมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับบอกว่าทำถูกแล้วที่ทิ้งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วเอาชีวิตออกมาได้ตามหลักการคือหนีซ่อนสู้ถ้าหนีได้หนีก่อนเลยซึ่งตอนนั้นเหมือนนักท่องเที่ยวรายนี้เธอยังไม่รู้นะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรู้เพียงแค่ว่ามีคนกรี๊ดได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งออกมาก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่ายังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเรื่องความไม่ปลอดภัยใดๆเลยอย่าว่าแต่คนต่างชาติเลยแม้แต่คนไทยค่ะคุณปิยกมลหรือว่านันนี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะระบุเพิ่มเติมว่าอยู่ในร้านเสื้อผ้าแห่งหนึ่งค่ะแล้วตอนนั้นกำลังเลือกซื้อสินค้าอยู่แล้วสัก 4:10 นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา3นัดจากชั้นล่างสักพักมีเสียงผู้คนกรีดร้องคนในห้างคนในร้านเริ่มวิ่งกันอุตลุดแล้วก็มีเสียงปืนดังต่อเนื่องทางร้านเสื้อผ้าก็เลยตัดสินใจปิดประตูร้านค่ะไม่ให้คนที่ค้างอยู่ข้างในออกไปได้เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าภายนอกมันเกิดอะไรและระหว่างนั้นก็ยังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอยู่แต่เหมือนพนักงานในร้านได้รับการอบรมมานะคะเขาอบพยพทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเข้าไปที่ห้องเก็บของแล้วก็ห้องพักของพนักงานแล้วก็ปิดไฟทำทีเหมือนกับว่าไม่มีบุคคลอยู่ภายในร้านแล้วก็แจ้งลูกค้าเป็นระยะว่าให้อยู่ในอาการที่สงบนิ่งไม่แตกตื่นไม่ตระหนกแล้วก็คอยเปิดโทรศัพท์เช็คข่าวภายนอกเป็นระยะจนกระทั่งสักเวลาประมาณ 5:30 ไฟในห้างเริ่มเปิดค่ะพนักงานก็ตรวจสอบข้อมูลดูจนกระทั่งพบว่าสถานการณ์มันปลอดภัยเขาก็เลยเปิดประตูร้านให้คนที่ติดค้างออกไปได้ซึ่งตอนนั้นทุกคนดีใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนปลอดภัยตำรวจเข้าคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะพอไฟในห้างเปิดประตูร้านเสื้อผ้าเปิดขึ้นมาคนก็เดินออกมาจากจุดที่พนักงานให้เข้าไปหลบซ่อนตัวแล้วก็วิ่งมากอดกันเพราะเห็นว่าเฮ้ยคนที่มากับเราทุกคนยังคงปลอดภัยอยู่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราได้ไปเจอกับคนที่เป็นพนักงานร้านที่อยู่ในห้างพารากอนแห่งนี้และที่สำคัญคือช่วงระหว่างที่พาลูกค้าเข้าไปหลบหลังร้านได้สบตากับมือปืนด้วยวินาทีนั้นเขาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเลยสายตาเขาจ้องเขม็งมาที่ผมและคิดอย่างเดียวว่าจะรอดหรือเปล่าคนคนนี้ก็คือคุณดานุเชษกับคุณมารีนัทเป็นพนักงานในร้านแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในสยามพารากอนบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงคิดว่าเสียงระเบิดแต่แป๊บหนึ่งมีคนวิ่งกรูกันเข้ามาแล้วก็บอกมีคนยิงปืนผมเลยตัดสินใจพาลูกค้าเข้ามาหลบก่อนแล้วปิดประตูหน้าร้านทันทีก็ยังเห็นว่ามือปืนเดินถือปืนพร้อมยิงเป็นผู้ชายลักษณะใส่แว่นจังหวะนั้นหันไปสบตากับคนร้ายพอดีมองหน้ากันเลยตอนนั้นผมประเมินคิดอย่างเดียวประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงต่อดียังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือสายตาเขาดูผิดปกติเอ้าลองฟังดูฮะตอนที่มือปืนเดินผ่านมาเนี่ยเห็นไหมว่าเขาถือปืนมาด้วยพี่ถือปืนลักษณะพร้อมยิงเป็นปืนประมาณไหนได้คะตอนนั้นปืนพก
ลักษณะยังไงบ้างตอนนั้นวัยรุ่นประมาณ20ต้นใส่แว่นแล้วก็ผมยาวใส่หมวกแล้วก็เสื้อสีดำแล้วก็กางเกงคาร์กี้ครับค่ะตอนที่เห็นครั้งแรกสังเกตหน้าเขาว่าเขาจะเอายังไงกับเราเพราะว่ามันระยะมันใกล้มากต้องแบบความสถานการณ์แล้วก็แบบพยายามหลบตัวด้วยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอมีคนถูกยิงเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้เคลียร์ผู้คนออกมาจากห้างเพื่อเข้าไปตรวจสอบพยานแวดล้อมแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ5รายนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิต2ราย2รายนี้เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด1คนเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวจีนมากับลูกค่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดนยิงในช่วงที่กำลังจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารส่วนคนบาดเจ็บถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนคนก่อเหตุเนี่ยหลังจากถูกคุมตัวได้ถูกเอาตัวไปที่สน.ปทุมวันทันทีนะคะไปด้วยรถตู้ของห้างโดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นคนขับรถให้ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ขับรถพาคนก่อเหตุส่งให้ตำรวจที่สน.ปทุมวันเป็นคนที่ได้เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุด้วยและถูกผู้ก่อเหตุเอาปืนยิงแต่ว่าเจ้าตัวกระโดดหลบได้ทันเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าในตอนนั้นเห็นคนนี้เข้ามาที่ห้างเหมือนลูกค้าทั่วไปท่าทีดูเรียบเฉยดูแล้วไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องใครจากนั้นผู้ก่อเหตุอยู่ๆเอามือล้วงอาวุธปืนออกมาจากเอวแล้วหันกระบอกปืนไปที่ตนเองแล้วยิงปืนใส่หนึ่งนัดโชคดีที่หลบได้ทันหลังจากนั้นคนร้ายเดินไปเรื่อยๆเจอใครก็มีการยิงปืนใส่เป็นระยะซึ่งตอนนั้นผู้คนก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะว่ากำลังยืนซื้อของกันตามปกติพอหลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นลูกค้าเริ่มรู้แล้วต่างวิ่งหนีตายเอาตัวรอดโดยพฤติกรรมของคนก่อเหตุรปภ.รายที่เผชิญหน้าเขาบอกว่าเหมือนเดินหาเหยื่อไปเรื่อยๆไม่ได้มีการพูดทักหรือตะโกนหาเรื่องอะไรออกมาก่อนเลยพาลูกค้าออกทางประตูพรีเมียมหลังจากที่ลูกค้าเดินออกจากประตูปุ๊บเนี่ยหันกลับมาก็เจอคนร้ายระยะไม่เกิน20เมตรเนี่ยก็ยิงเลยผมก็หลบแล้วก็ออกประตูออกลานจอดรถออกหายเลยก็คือเหมือนลูกค้าธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้ผมไม่รู้ด้วยว่ารูปพรรณสันฐานเขาเป็นยังไงผมก็ส่งลูกค้าออกประตูนะฮะพอออกประตูเสร็จปุ๊บผมหันกลับมาเนี่ยมันจะมีป้ายบังอยู่พอโผล่ป้ายไปปุ๊บผมก็ชะโงกหน้านิดเดียวเท่านั้นน่ะเขาหันมาเห็นผมปุ๊บก็คือยกปืนขึ้นยิงทันทีเลยจังหวะคนก่อเหตุยกปืนยิงใส่รปภ.รายนี้เอี้ยวตัวหลบได้ทันค่ะอ๋อแล้วอีกคนนึงเล่าถึงวินาทีที่ตัวเองกำลังหลบหนีออกจากพื้นที่เป็นบรรณาธิการหนุ่มกำลังเดินซื้อของอยู่ในนะฮะที่อยู่ในห้างแล้วคุณผู้ชมดูคือก็กำลังไลฟ์เพราะมันมีเสียงผิดปกติขึ้นมาตอนนั้นไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่สิ่งสำคัญคือหาทางหนีตรงฝั่งสยามเมื่อกี้ก็คือหลบอยู่ข้างในวัดสันแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับอันนี้อยู่ตรงมีคนวิ่งครับมีคนวิ่งตอนนี้มีคนวิ่งครับมีคนวิ่งครับตอนนี้มีคนวิ่งครับตอนนี้มีคนวิ่งครับเข้าทางนี้ใบพู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 นี่ฮะคุณณัฐนนท์ดวงสูงเนินเป็นมานาธิการบริหารของเว็บไซต์เนี่ยนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตอนนั้นตัวเองเนี่ยไปธุระอยู่ในร้านบูธประมาณ4โมงเย็นเสียงปืนดังขึ้นก่อน3นัดพอเริ่มเห็นคนวิ่งหนีออกมาจากโซนร้านอาหารตอนนั้นเนี่ยนะฮะไม่รู้จะทำไงเลยเข้าไปตรงบริเวณภายในร้านแล้วพนักงานกำลังจะรูดประตูม้วนเหล็กเนี่ยประตูเหล็กม้วนปิดลงมาคือพยายามช่วยกันปิดแต่ปิดไม่ได้พอรูดประตูลงมาดันไปติดชั้นวางของก็เลยต้องไปถีบชั้นวางของที่วางอยู่ด้านหน้าร้านให้มันกระเด็นออกไปแล้วก็รูดประตูปิดแล้วพนักงานไหวพริบดีคือสั่งปิดไฟในร้านทั้งหมดแต่ที่คุยกันพอปิดเสร็จแล้วปั๊บเริ่มตั้งสติได้พูดคุยกันเอ๊ะในร้านไม่มีประตูหลังแล้วอย่างนี้ถ้าประตูข้างหน้าไม่แข็งแรงคนร้ายพังเข้ามาได้มันจะเป็นการฆ่าตัวตายอยู่ในร้านนี่หรือเปล่าสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับคุณณัฐนนท์เห็นว่ามีรปภ.วิ่งผ่านมาพอดีเลยตะโกนถามว่าออกได้ไหมรปภ.บอกออกได้ส่งสัญญาณบอกออกมาออกมาออกมาเท่านั้นแหละฮะก็วิ่งก้มกันหลบออกมาแล้วก็ออกไปทางประตูฝั่งสตาร์บัคก้มตัวลงต่ำที่สุด
แต่จังหวะนั้นเสียงปืนมันดังขึ้นต่อเนื่องแต่ทุกคนปลอดภัยซึ่งคุณณัฐนนท์ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าในมุมของคนที่ไปใช้บริการในห้างคิดว่าห้างมันเป็นพื้นที่สาธารณะการตรวจสอบเรื่องอาวุธเรื่องสัมภาระของลูกค้าที่เข้าไปในห้างมันอาจจะมีความหละหลวมบ้างแล้วทีมรปภ.ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแม้จะมีความสูญเสียก็ตามแต่สิ่งสำคัญคือกฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนมากกว่าว่ามันเป็นความหละหลวมหรือเป็นช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่พูดเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีถึงวินาทีหนีตายออกมา